ล่าสุดเก่งทัชยะได้ลงภาพใน Instagram ของตนเองหลังจากได้ไปแจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพสวมรอยแอบอ้างชื่อเจ้าตัวขายคอร์สเรียนการแสดงให้แก่ผู้เสียหายเก่งทัชยะยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทราบเรื่องจากคนรู้จักส่งต่อและแชร์ต่อกันมาโดยผู้ต้องหาอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการของเจ้าตัวเจาะจงไปที่กลุ่มนักแสดงในโมเดลลิ่งว่าจะมีการแคสไปอังกฤษโดยมีคอร์สให้โรงเรียนบวกกับเจ้าตัวเองก็มีโรงเรียนที่เปิดอยู่แล้วด้วยทำให้มีความเชื่อมโยงกันยอมรับว่ากังวลกลัวมีคนเข้าใจผิดคนน่ะเปิดโรงเรียนตัวเองด้วยชื่อจิราฟอ่ะที่สายไหมเหมือนเขาไม่รู้แปลข้อมูลเหล่านี้มาสร้างแบบมันสร้างมูลเหตุอะครับมันเป็นแชทไลน์ที่เหมือนมันมีผู้เสียหายคุยกับคนที่เป็นผู้ต้องหาครับหมายถึงว่าเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้จัดการเก่งทัศยะแบบนี้ฮะเขาบอกเขาอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการเก่งทัศยะแล้วเขาชวนของผู้ปกครองคือต้องบอกก่อนว่าเหมือนมิจฉาชีพเขาเจาะไปตลาดเด็กก็คือตลาดเด็กเนาะเขาเจาะไปหาผู้ปกครองที่เป็นโมเดลลิ่งนะครับหมายถึงว่าส่งเด็กไปตามโมเดลลิ่งอ่ะเขาส่งไปหาแม่เด็กว่าที่เป็นเหมือนกับนักแสดงแบบโมเดลลิ่งอ่ะครับเขาบอกว่าจะแคสน้องเนี่ยไปอังกฤษแล้วคราวนี้แม่เด็กก็บอกว่าแสดงน้องอ่ะแสดงไม่ได้อะไรแบบนี้ฟีลลิ่งประมาณนั้นครับหมายถึงว่าการแสดงยังต้องปรับปรุงหน่อยอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรถ้าเกิดแสดงไม่ได้เรามีคอร์สให้เรียนด้วยแล้วก็เขาก็แจ้งราคาคอร์สไปแบบนี้ครับแล้วแม่ก็บอกว่าเอ้าทำไมแสดงมาก็ควรจะได้ตังค์ทำไมตอนต้องมานั่งเสียตังค์ด้วยอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่เคยรู้จักกันครับหรือมีข้อมูลตรงนี้เพราะคลังข้อมูลเขาอ่ะมันเป็นข้อมูลที่แบบแกแพทเชื่อมโยงอ่ะมันมีสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราครับครับมันไม่ใช่คนนอกที่แบบอยู่มาหลอกแล้วมันงูปลาปลาพี่นั่นแหละก็เลยทำให้เราสงสัยผมยังคุยกับเพื่อนเลยว่ามันมีผู้ต้องสงสัยอยู่ว่าเลยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ